ู้ชมหลายท่านคงสนใจแล้วว่าจากการจับฉลากเพื่อจะได้ห้องพระคุณเจ้าครับที่อยู่เหล่านี้เป็นที่อยู่ที่ปิดเฉพาะที่คนอื่นเข้าไม่ได้แล้วจะดำเนินกันอย่างไรต่อไปผมคิดว่าเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและอยากให้พระคุณเจ้าเล่าให้เราฟังในสิ่งเหล่านี้ด้วยครับจะไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นในหมู่ของบรรดาในหมู่ของบรรดาพระคดีนันทั้งหลายแม้ว่าสื่อมวลชนพยายามอย่างยิ่งที่จะขอความคิดเห็นจากบรรดาพระคดีนันที่เข้าร่วมประชุมร่วมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในทุกๆครั้งนั่นเป็นเรื่องของภายนอกก็น่าเห็นใจอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เลยใช่ไหมครับที่จะไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆเป็นกฎเกณฑ์หลังจากที่ได้ลงเลือกจับฉลากว่าพระคณะองค์ใดจะห้องไหนนะถึงวันกำหนดเท่าที่จำได้นะก็ได้บอกว่าให้พระคณะนั้นเข้าไปสู่ที่พักดังกล่าวนี้พร้อมกับเบอร์ที่ตัวจับฉลากไว้ได้ในเวลาก่อน6โมงเย็นของวันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันรุ่งขึ้นก็จะต้องไปที่เริ่มวันเขาเรียกว่าคอนเคลฟต้องเข้าไปที่สำนักวาติกันที่ในพระราชวังวาติกันณที่นั้นก็จะมีพิธีบูชามิสซาเพื่อวอนขอพระพรของพระเป็นเจ้าช่วยให้การเลือกตั้งได้ดำเนินไปด้วยดีหลังจากบูชามิสซาแล้วทุกคนก็จะต้องไปเข้าห้องการลงคะแนนเลือกตั้งห้องดังกล่าวนั้นก็คือภายในชาเปลกาเปลล่าซิสตีน่าโดยเขาจัดโต๊ะตามลำดับนะตามลำดับเพราะบรรดาพระไคนานนี้ก็มีพระไคนานเป็น3ตามอาวุโสตามตำแหน่งนั่นคือพระไคนานคานานอบิชอปคานานันพระสงฆ์พระสังฆราชคานานพระสงฆ์พระสงฆ์แล้วก็สังฆานุกรคานานสังฆานุกรสามกลุ่มที่จัดไว้เป็นระเบียบในภายในกาเปลล่านั้นภายในวัดน้อยนั่นนะที่มีชื่อเสียงซิสตินชาเปิลที่นั่นที่มีชื่อเสียงเมื่อเข้าที่ประชุมเรียบร้อยแล้วท่านที่เขาเรียกว่าดีนของบรรดาพระคดีนันก็จะให้คำแนะนำให้คำแนะนำว่าวิธีการลงคะแนนเสียงเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรเมื่อแนะนำกันเสร็จแล้วก็จึงเริ่มคล้ายๆวัจนพิธีกรรมพิธีการสวดภาวนากรพิธีกรรมจะเป็นเช่นนั้นเสมอครับเมื่อทำพิธีกรรมสวดภาวนาวอนขอพระพรของพระเป็นเจ้าเรียบร้อยแล้วก็ถึงวาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงจึงบรรดาพระคณียนทั้งหลายจะต้องทำพิธีสาบานตนต่อหน้าพระเป็นเจ้าในกัปเปลานั้นพร้อมกันอย่างเป็นทางการพร้อมกับบทภาวนาพิเศษได้สาบานตนว่าจะลงคะแนนเสียงด้วยความบริสุทธิ์ใจจะลงคะแนนเสียงโดยปราศจากอิทธิพลใดๆที่ครอบงำครับเพื่อความดีของพระศาสนาจักรเพื่อความดีของงานพระศาสนาจักรตนจะเลือกพระสันตะปาโดยอิสระนี่เป็นการสาบานปฏิญาณร่วมกันเสร็จแล้วก็จึงทำการเลือกเจ้าหน้าที่ของการเลือกตั้งนั้นคือพระคดีนัน3 ท่านเพื่อทำหน้าที่รับบัตรเพื่อทำหน้าที่ดูบัตรเรียบร้อยเพ
พื่อนับคะแนนของผู้ที่ลงคะแนนของบรรดาพรรคที่ลงคะแนนเสียงจึงเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดังนี้แล้วก็ท่านผู้รับหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการลงคะแนนเลือกตั้งองค์สมเด็จพระสันปาก็ประกาศว่านับบัตรนี้ให้ทุกคนลงคะแนนเสียงในบัตรที่วางไว้ต่อหน้าบนโต๊ะที่ตนนั่งอยู่เมื่อทุกคนได้ลงคะแนนเสียงนั่นคือลงชื่อพระไคนันซึ่งตัวเขียนชื่อใช่ไหมครับต้องเขียนชื่อต้องเขียนชื่อก็เป็นบัตรเล็กๆกทรัฐดีเรียบร้อยแบ่งเป็น3พับนะไม่ใส่ซองทำไมถึงเป็น3พับครับพระอาจารย์คือ1 3พับนี่ก็เพื่อ1ตรงช่วงตรงกลางก็จะเป็นที่ที่เราจะลงชื่อครั้งนี้ถามว่าทุกคนรู้ชื่อพระไคนันทุกองค์ไหม อันนี้ที่โต๊ะของเราเนี่ยเขาจะมีรายชื่อพระไคนันทุกองค์ครับทุกองค์ที่นั่นเอาล่ะผู้ที่พระไคนันที่ลงชื่อแล้วก็จึงในแผ่นพับเนี่ยก็อยู่ตรงกลางเมื่อลงชื่อแล้วก็จึงพับเข้าไปปิดแล้วปิดเมื่อปิดแล้วก็จะต้องเดินออกจากที่นั่งไปสู่พระแท่นแล้วก็ต้องปฏิญาณยืนยันด้วยเสียงชัดเจนว่าข้าพเจ้าได้เลือกลงคะแนนเสียงเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องทำอย่างนี้ทีละองค์ทีละองค์เมื่อได้ทำการประกาศปฏิญาณตนดังกล่าวนี้แล้วจึงนำบัตรนั้นไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังว่าสามท่านให้ท่านแรกท่านแรกท่านก็รับนะแล้วก็ดูว่ามีชื่อมีอะไรเรียบร้อยถูกต้องก็ส่งให้องค์ที่สององค์ที่สองก็ยืนยันว่าถูกต้องต่อหน้าบรรดาพระไคนันทั้งหลายแล้วก็องค์ที่สองก็ส่งให้องค์ที่สามไปใส่ไว้ในภาชนะครับภาชนะต้องมีการตรวจถึง1 2แล้วถึงจะส่งเข้าไปไว้ที่ภาชนะที่ตั้งแต่ใช้ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมายังใช้อยู่ครับภาชนะนั้นจนครบทุกองค์ลงคะแนนเสียงจนครบก็จึงเจ้าหน้าที่องค์แรกจะนับบัตรจำนวนบัตรที่ลงคะแนนเสียงส่งให้คนที่สองต่อไปนับได้จำนวนแล้วก็ประกาศให้ทราบว่าบัตรมีกี่บัตรครบตามจำนวนผู้ลงคะแนนเสียงแล้วหรือไม่เมื่อบัตรกับจำนวนผู้ลงคะแนนนี้ถูกต้องแล้วก็ส่งไปลงในภาชนะโถที่สามนะว่าเป็นที่รับรองแล้วว่าเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จึงมาเริ่มนับใหม่นั่นคือมาดูชื่อเจ้าหน้าที่คนแรกคือพนักคนแรกนั้นก็จะต้องนำบัตรขึ้นมาเปิดแล้วก็ใครเป็นการขานชื่อขานชื่อในบัตรนั้นส่งให้องค์ที่สององค์ที่สองก็ดูว่าที่ขานชื่อนี้ถูกต้องเมื่อองค์ที่สองยืนยันต้องชูขึ้นด้วยองค์ที่สองก็ส่งให้องค์ที่สามองค์ที่สามก็บันทึกคะแนนเมื่อบันทึกคะแนนเสร็จแล้วก็เอาบัตรนั้นเอาเข็มแทงเป็นรูเพื่อใส่ลงในเชือกให้เป็นพวงโอ้โหให้เป็นพวงครับเอาล่ะก็เมื่อทุกอย่างดำเนินไปเช่นนี้
เช่นนี้แล้วนับคะแนนคนที่3ก็จะประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าบัตรนี้คะแนนเสียงเป็นดังนี้1 2 3 4 5ว่าไปถ้าคะแนนเสียงยังไม่ถึง2ใน3เมื่อไม่ได้ก็แปลว่าในการเลือกลงคะแนนเสียงครั้งนั้นยังไม่สำเร็จเมื่อไม่ยังไม่สำเร็จเขาก็จะต้องเอาบัตรที่ร้อยเป็นพวงนั้นพร้อมกับกระดาษต่างๆเอกสารต่างๆที่ในการเลือกตั้งครั้งแรกนั้นรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อไปใส่เตาเอาไปใส่เตาที่อยู่หน้าห้องซึ่งเขาจัดทำขึ้นมาที่ขึ้นมาโดยจะต้องใช้ผงเคมีอะไรบางอย่างเป็นองค์ประกอบเมื่อไปเผาวัสดุเหล่านี้รวมทั้งสิ่งอื่นผสมด้วยเพื่อทำให้ถ้าเผื่อคะแนนยังไม่ได้ควันจะเมื่อเผาแล้วควันจะค่อยๆขึ้นไปในปล่องนั้นนะก็ถ้าหากว่าเป็นสีดำก็แปลว่าการเลือกตั้งยังไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเขากำหนดให้การเลือกตั้งเนี่ยในวันหนึ่งมี2ครั้งคือภาคเช้าประมาณสัก10 11โมงแล้วก็จบพระไคนานทั้งหลายก็กลับสู่ที่พักของตนในภาคบ่ายในภาคบ่ายก็ทำนองเดียวกันบรรดาพระไคนานก็จะไปสู่ที่ลงคะแนนเสียงที่เดิมนั้นที่เดิมแล้วก็ทำการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงดังที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ถ้ายังไม่ได้ก็รอวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงคะแนนเสียงแล้วเราก็รู้ว่ามันถึง3ใน4แล้วบรรดาพรรคไคนานทั้งหลายก็รู้สึกดีอกดีใจปรบมือ แต่เราก็บอกยังนับคะแนนเสียงไม่หมดต้องนับต่อให้จบ อันนี้ก็ได้คะแนนจำนวนมากนะก็แปลว่าบัตรนั้นการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยจึงผู้ที่เป็นหัวหน้าของบรรดาพรรคไคนานในการเลือกตั้งนั้นก็จึงได้ถามผู้ที่ได้รับเลือกที่มีคะแนนสูงสุดว่าท่านจะน้อมรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ไหม